มาที่อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับมีพฤติกรรมของชายคนหนึ่งนะครับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็เรียกสาวๆที่เดินอยู่พอเขาหันมาปุ๊บชายคนนี้ก็เอามือเนี่ยตะปบนะหน้าอกเลยโอ้โหนี่ไม่ได้ก่อเหตุคนเดียวเนี่ยมีสาวๆในซอยนี้เนี่ยโดนมาหลายคนแล้วนะครับนี่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะครับแจ้งความกับตำรวจสภ.บางพลีจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าตอนเที่ยงคืนครึ่งของวันที่21สิงหาคมตัวเองเนี่ยเดินกลับหอพักภายในซอยมัณฑนาปรากฏมีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาใกล้ๆแล้วก็ส่งเสียงเรียกพอหันมาปุ๊บก็ผู้ชายคนนี้ก็เอื้อมมือมาจับหมับเข้าที่หน้าอกแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีต่อมาก็มีนักศึกษาสาวอีกรายหนึ่งมาแจ้งความตำรวจบอกว่าถูกกระทำอนาจารลักษณะแบบเดียวกันนะครับทางตำรวจก็ลงพื้นที่สืบสวนหาตัวคนก่อเหตุจนมาดูกล้องวงจรปิดเนี่ยมีเบาะแสของคนร้ายนะครับนี่จนกระทั่งทราบแล้วก็ไปจับตัวได้ชื่อนายมนตรีคำใบอายุ29ที่ชี้อยู่นี่ผู้เสียหายเหรอคะใช่นี่มาชี้หน้ามองผู้หญิงทั้งนั้นครับคือคนเดียวกันเลยครับที่ก่อเหตุนี่นะครับนี่นายมนตรีเนี่ยอ้างแบบนี้คุณผู้ชมนะบอกว่าในคืนวันที่เกิดเหตุเนี่ยตัวเองเนี่ยนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เห็นน้องผู้เสียหายเนี่ยเดินอยู่ในซอยคนเดียวอยากจะแกล้งเล่นๆนะโดยเรียกแล้วก็เอามือจับไม่ได้คิดอะไรทำแค่คนเดียวแล้วก็ขอโทษผู้เสียหายถ้าให้โอกาสผมเนี่ยผมจะไม่ทำอีกเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับก็เขาเดินอยู่พี่เดินนั้นเดี๋ยวมาห้องนี้ตรงซอยมัณฑนาครับแล้วก็เขาเดินมากี่คนคนเดียวแล้วเราไปทำอะไรกับเขาก็หนูก็แปะนมแล้วก็ผมก็ไปก่อนที่เราจะทำเนี่ยเรามองเขาแล้วเรารู้สึกไงก็ไม่ครับคือไม่รู้สึกไงก็เฉยๆแต่นึกว่าอยากจะแกล้งเราบอกลงอยากจะแกล้งให้ตายเลยอยากจะแกล้งเพราะไอ้ที่ว่าเราไปเที่ยวอ่ะเราชอบแกล้งพวกเรียกมาแล้วก็มาแล้วไปเจอกี่คนเราแตะนมเขากี่คนอ่ะก็เนี่ยครับคนเดียวนะคนเดียวเนี่ยนะครับผมพี่จงเขาพูดอะไรตุ๊ดคือมันก็ออกอากาศไม่ได้นะเหมือนว่าเคยไปเที่ยวหญิงบริการอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปตบนมเขาอะไรทำนองนี้โอ้มีอย่างนี้ด้วยหรอครับคือแบบอ้างบอกว่าตัวเองไม่ได้คิดอะไรแค่แกล้งเล่นๆโอ้โหเอามือไปแตะเล่นๆทำตอนนู้นก็ไม่เห็นว่าอะไรใช่ไหมแต่พอมาทำกับคนในซอยเนี่ยน้องๆนักศึกษาก็เลยกลายเป็นคดีแล้วอ้างบอกว่าทำแค่คนเดียวแต่ว่าโอ้โหนี่ผู้เสียหายนะครับยืนชี้เรียงเป็นตับเลยค่ะมาแจ้งความแล้วก็ยืนยันบอกคนนี้แหละจำได้เนี่ยคนนี้เลยพี่เขาให้เหตุผลว่าไม่คิดอะไรครับอยากจะแนะนำว่าพี่คิดจักหน่อยก็ดีค่ะคือเขามาจากใต้บาดาลเขาไม่รู้โลกมนุษย์ว่าเขามีหลักปฏิบัติอย่างไรอ๋อครับนี่นะครับพี่ใช้หัวคิดจักหน่อยก็ดีอ้าวอันนี้อะไรอ่ะนี่คือตอนที่แม่เนี่ยมาที่โรงพักนะแล้วก็นายคนนี้เนี่ยเป็นลูกนะครับนายมนตรีเนี่ยพอเจอแม่ปุ๊บโอ้โหนี่ฮะร้องไห้เลยลงไปคุกเข่าเนี่ยกราบขอโทษแม่เนี่ยร้องห่มร้องไห้โอ้ดูสิฮะเสียใจต่อสิ่งที่ตัวเองทำลงไปทุบหัวตัวเองด้วยนี่นะครับสำนึกผิดโอ้โอกาสหน่อยครับ